สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวเดือนมีนาคม2565ค่ะแต่ถ้าเกิดจะฟังสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องไปฟังเดือนกุมภาพันธ์ครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นสถานการณ์วันต่อวันแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ มุมบนในคลิปนี้นะคะมุมขวามือบนในคลิปนี้สําหรับเดือนมีนาคม2565นั้นเดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษแอดมองว่าคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าหน้าที่การงานมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงนั้นเข้าปัสสวะทดต้ององค์เกณฑ์ชีวจันทร์ภูมิเมนผ่องแผ้วนะคะอีกองค์สุริยยนทรงยศสีสถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยามันมีเรื่องมีกําหนดการมีการคาดหวังคาดหมายไว้ว่า ชาวรัคนาราศีเมษนี่คุณจะต้องได้การเลื่อนหยศดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนอะไรแบบนั้นเลยนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกอุมภาพันธ์ครึ่งเดือนหลังมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่พระอังคารก็ยังเป็นปัสวัตเกณฑ์ของชาวรัคนาราศีเมษอยู่แถมยังเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนมังกรแบบอย่างสง่างามด้วยแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกกันลอกนะคะกับเจ้าเรือนนะคะแต่ก็ ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษมากในแง่ของเรื่องหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยที่ตกงานรองานอ,อรอฟังข่าวดีจะต้องได้รับแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ดาวเป็นองค์เกณ์ทางโหราศาสตร์นะคะถ้า ดาวของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระอังคารเนี่ยไม่มีดวงไหนติดกาลิจนนะก็จะได้รับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรอะมนตรีศีเดชแล้วแต่เลยเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่ามาได้องค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์เนี่ยเรื่องหน้าที่การงานโดดเด่นอย่างแน่นอนตั้งแต่ครึ่งเดือนที่แล้วเป็นต้นมาเลยนะคะแล้วพอประมาณวันที่สองนะคะสองมินาคมเนี่ย ดาวเจ้าเรือนสหัชชาและดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยเขาจะเรือนนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะเวลาที่เขากลุ่มร่วมกันนะคะแม้ว่าจะเป็นคู่ศัตรูดาวพุธเข้ามาเป็นคู่ศัตรูกับเรื่องของอโชคลาภการงานก็ตามก่อนหน้านั้นนะคะพระอาทิตย์ยังอยู่ตรงนี้ขออภัยด้วยค่ะพระอาทิตย์ยังอยู่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า คู่มิจญ่อยู่ในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคของชาวเมษถ้าไม่ได้เป็นโชคใหญ่อะไรนักนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์มาเนี่ยแอนมองว่ามีโชคมีลาภมีได้เงินก้อนนะคะได้เงินบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วละ่ะในเดือนกุมภาพันธน์จะต้องมีเข้ามาแล้วละ่ะอาจจะไม่ใหญ่มากนักเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นเขามีตําแหน่งที่เรียกว่าเป็น อยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเวลาที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะมันมีโชคมีลาภอยู่แต่มันไม่ใช่ก้อนใหญ่เล่นหวยเล่นหุ้นได้แต่มันไม่ใช่ได้เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบทีนี้พอวันที่สองเนี่ยพระพุธย้ายเข้าไปนะคะพุธกับพระฤหัสเ,เขารักกันมากเวลาที่อยู่ด้วยกันแสดงว่าคุณจะเป็นคนที่เจรจาพาทีพูดต่อรองหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นส่วนมากนะคะ อย่าไปเอาพระอาทิตย์เข้ามาร่วมวงไพ่บุญด้วยถึงแม้จะมีเป็นผู้มีวิชาการมากแต่มันก็จะเป็นลักษณะที่พอไปพูดแล้วคนอื่นรู้สึกว่าถูกคุณข่มนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพูดจาเจราจาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่นะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็แล้วกันเพราะว่าตำแหน่งของพุทธนั้นไม่ดีเลย ลักขณาเดียวที่ลักซักราศีเดียวที่เดินไปอยู่ตรงนี้เป็นคู่ศัตรูนะคะเดี๋ยวขยับเรื่อนมาตรงนี้ก็เป็นปลเป็นทั้งคู่ศัตรูและการเป็นปละเนี่ยแปลว่าพระพุธไม่ส่งผลดีกับเจ้าชะตาแต่ส่งผลดีในให้ให้ในแง่ที่ว่าเวลาเขาไปจับคู่กับดาวอะไรแล้วดาวนั้นน่ะอำนวยโชคอำนวยผลให้คุณเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีเมษอะเดือนนี้ไม่กิกกอ,อกแน่นอนนะคะแม้ว่าพระพุธจะติดแบบ เป็นปลาบ้างเป็นนิดบังเป็นอะไรร้อนรนทําให้เป็นคนพูดจาแล้วคนรู้สึกว่าถูกคุณข่มรู้สึกว่าถูกเนี่ยไม่พออกพอใจหรือว่าตัวตนของคุณเองในเดือนเนี้ค่อนข้างจะแข็งแข็งหน่อยนะคะแข็งไปนิดอาจเป็นว่าไม่นิดละนะคะเพราะว่าต,วตัวตนของคุณนั้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะถูกมองว่าดื้อนะคะถูกมองว่า ไม่ค่อยเชื่อคนอื่นไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่ไม่ค่อยเชื่อคนที่เข้ามาแนะนำแนะแนวเพราะฉะนั้นในระยะนี้แม้จะทำงานแล้วแอดมองว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้งานที่ชำนี้ชำนาญอะไรขนาดนั้นน่ะแอดก็ยังอยากให้เจ้าชะตานั้นมีลักษณะที่พูดพูดน้อยหรือว่าฟังเยอะขึ้นนะคะแอดเข้าใจว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย ในพื้นดวงเกิดของคุณเลยนะความที่คุณเป็นเมฆคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอชอบบอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกเลยหรือว่าถ้ามีเรื่องขัดอกขัดใจพูดเลยตรงๆนะคะต้องเคลียร์กันไปเลยภายในชั่วโมงนั้นภายในวันนั้นจะไม่มีติดค้างข้างใจแต่ในระยะเวลานี้ที่พูดเดินไม่ดีการติดต่อสื่อสารมันก็จะไม่ดีการพูดเนี่ยถึงแม้พูดไปด้วยจิตใจที่ไม่มีอะไรแต่อีกฝ่ายฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างศัตรูขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่หน้าที่การงานกําลัง รื่นไหลในช่วงระยะเวลานี้นะคะตำแหน่งและรายได้ก็จะเข้ามาเพิ่มขึ้นคุณจะแอดมองเลยว่าเนี่ยในลักษณะอย่างเงี้ยนะเรื่องหน้าที่การงานอ,ออกแนวว่าคุณจะได้พบตำแหน่งแห่งที่บางคนได้พบงานใหม่ได้พบงานที่ส่งเสริมตัวเองได้ได้รู้ได้พบว่างานที่เริ่มใหม่ๆแบบคาดไม่ถึงเกิดสร้างประโยชน์นะคะสร้างเงินสร้างทองให้เจ้าชะตานะคะ เพราะว่าดาวดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนอริเข้าไปสู่ในภพเรือนลาภะนั่นหมายความว่าคุณหาเงินได้แต่มันมีโอกาสที่จะใช้เงินเก่งด้วยนะคะดาวกระดุมพระดาวการเงินอยู่ในเรือนกรรมะงานการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเงินมีอาชีพเสริมหลายๆอย่างตัวตนของคุณแข็งแกร่งนะคะดาวลาภะ ในช่องลาภะมีดาวที่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าดาวมันขัดกันเพียงแต่ว่าดาวมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ไดีแสดงว่าโชคลาภเข้ามาเป็นยังไงมีเรื่องใช้จ่ายนะคะ 1. อย่าใจร้อนนะคะอย่าเชื่อคนง่ายในระยะนี้อืมไม่ใช่ใจร้อนเชื่ออย่าใจร้อนแล้วก็อย่าเชื่อตัวเองให้มากนักแอดพูดผิดอย่าเชื่อตัวเองให้มากนัก าการเชื่อตัวเองหรือว่าการเป็นมหาอุดในเรือนกรรมมานั้นถามว่าดีไหมดีแต่ระยะนี้แอดมองว่าผู้ใหญ่นั้นส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะแอดก็เลยอยากให้เจ้าชะตานั้นเอาผู้ใหญ่ไว้อะ่ะ ไม่รู้จะบอกใหญ่คือเอาผู้ใหญ่ไว้หน่อยนะคะเอาคนที่สูงกว่าไว้หน่อยอย่าตรงอย่าทําอะไรตรงไปตรงมาหรือว่าทําตามอารมณ์เกินไปนักในระยะนี้นะคะแล้วพอพระอาทิตย์ย้ายนะคะพระอาทิตย์ย้ายจากเรือนลาภะเนี่ยเขาไปสู่พวินาศอะมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาที่ทําโครงการอะไรใหม่ๆสัมพันธ์กับการต่างประเทศงานรีโนเวทนะคะเริ่มมีงาน ที่สร้างโอกาสใหม่ให้เจ้าชะตารวมถึงลัคนาราศีเมษที่อยู่ต่างประเทศด้วยมองเห็นหนทางใหม่นะคะมองมองเห็นไรายได้ใหม่มองเห็นคนใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือแต่จะต้องระมัดระวังการมีปัญหานะไม่ว่าพบวิน่าจะถูกแก้เคล็ดไปด้วยคุณอยู่ไกลคุณอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะหรือว่าคุณได้ทํางานสัมพันธ์กับการต่างประเทศแล้วสัมพันธ์กับการกฎหมายแล้วสัมพันธ์กับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชแล้วก็ตาม แต่การที่ปุตตะเข้าพบวีณานั้นมีเรื่องปวดหัวแน่นอนกับสิ่งใหม่ๆที่คุณรเริ่มทํานะรวมถึงให้เรามาระวังบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาด้วยนะคะว่าในระยะเวลานี้เขาอาจจะไปเดินอยู่ในเส้นทางผิดๆหรือไปพบเจอเพื่อนฝูงผิดๆชักชวนไปในเส้นทางที่ไม่ดีจะต้องดูนะคะมันมีเหตุนะคะปุตตะเข้าในเรือนวีนาเวลาแอดมินเตือนเรื่องนี้ขอให้ไป สนใจใส่ใจแยแต่อย่าจับผิดเขานะเพราะว่าพระอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนเนี้ยเนี่ยเขาก็เป็นคู่มิตรใหญ่แสดงว่าบุตรหลานนั้นเป็นคนที่รู้ผิดรู้ชอบนะคะแค่เข้าไปพูดคุยเขาก็จะเข้าใจนะก็ให้เวลาหน่อยเขาก็จะกลับมาเป็นคนดีและสมมุติว่าเกิดมีเรื่องมีราวอย่างที่แอดมินบอกแค่พูดคุยแบบความเข้าใจให้เวลาเขานะคะ แก้ปัญหาให้เขาเวลาที่เขามีปัญหาฟังรับฟังปัญหาแต่อย่าจับผิดแล้วคุณก็จะได้บุตรหลานบริวารที่ดีมากๆในระยะนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวคู่มิดเข้าไปกลุ่มร่วมอยู่ในเรือนของคู่มิดนะคะแล้วพอพระพุทธเนี่ยวันที่18มีนาคมเนี่ยขยับย้ายตามค่ะ พูดขยับย้ายตาน,นั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยมากๆนะแต่การพูดคุยในระยะเวลาเนี้ยมันเป็นนิดมันไม่ส่งประโยชน์ให้นะคะมันมีคนคอยจับผิดเพราะฉะนั้นพูดให้น้อยลงแต่คุณจะได้ประโยชน์มากทีเดียวในการพูดน้อยลงเพราะว่าแม้ผู้ใหญ่จะมองในลักษณะที่ว่าคุณทำตัวเก่งกล้าสามารถเกินไปแต่เขาจะเห็นแง่ดียิ่งถ้าเกิดคุณไม่พูด จาที่ไปขัดกับเขาอะแอดรับรองเลยว่ามันมีโอกาสมีช่องทางเข้ามาให้คุณทำงานให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นได้นะคะการเงินในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลในตัวเองนะมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลในตัวเองและแอดก็มองว่าการเงินก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เพียงแต่ว่าเข้าไปอยู่ในภพเรือนกรรมมะเนี่ยเจ้าเรือนกรรมมะหรือว่าพระเสา,าเขาไม่ได้ถูกกันกับเจ้าเรือนการเงินหรือว่าเจ้าเรือน ่ะไม่ได้ถูกก,กันกับตัวของคุณเองมากเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นการทํางานของคุณที่จะไปทําเงินเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวอยากทําเดี๋ยวไม่อยากทํานะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเองนะคะรวมถึงดาวตัวตนของคุณเองอยู่รวมกันแล้วก็ไปอยู่กับเนี่ยพระเสาเนี่ยขัดกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น ในระยะเวลานี้มันเหมือนกับเจ้าชะตาจะต้องรอบคอบจะต้องรัดกลุ่มในการบริหารเงินที่มันมีโอกาสเข้ามาหลายช่องทางในระยะนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นสุดลงสุดในระยะนี้บางคนก็เหมือนมีเงินเพื่อที่จะให้หมุน มีเงินเพื่อที่จะให้ปัญหาที่มีอยู่มันห่างไกลมันคลี่คลายได้แอดบอกเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้แหละนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะที่มีปัญหาเรื่องเงินทองมันจะคลีล่คลายคลี่คลายแบบไหนนะคะคือวันที่ส0มสิมีนาคมนะคะดาวราพาหรือว่าเจ้าเรือนหรือว่าดาวราหูเจ้าเรือนดาวราพาเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพเรือนขุนจะต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจราหูเข้าราหูเข้า ตัวเองเนี่ยคุณมีเพื่อนนะคะทั้งราหูทั้งะเกตทั้งมรตยูนะคะเ,เข้าไปสู่ลัคนาคุณเขาเรียกว่าราหูเข้านั่นแหละตามภาษาของโหรแล้วทุกคนก็จะตกอกตกใจกันหมดเลยว่ามันเป็นยังไงแอดมินราหูเข้าแอดมินเป็นเพื่อนคุณคะ่ะแอดมินเป็นลัคนาราศีตุลอยู่ตรงข้ามบ้านการเล็งก็เหมือนอยู่ด้วยกันนั่นแหละโดนเหมือนกันนะคะเพียงแต่เมษเนี่ยดีกว่าตุลน,นิดหน่อยเพราะเมษเจอเขาเรียกว่า เกณฑ์พิเศษของโหราศาสตร์ก็คืออสุรินมาดแม้นกลุ่มรักเมธพฤศพตามจากักเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักย์ยศยิ่งหมื่นนะ่ะเป็นทาหารชาญแกล้วยุดกล้ากลา,กลาลงนรงหมายถึงการพลิกฟื้นคืนชีวิตแม้เป็นอาหารนะเหมือนตายไปแล้วแต่คุณลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบว่าชนะค่าศึกได้นะคะดาว เพราะราหูเนี่ยอยู่ในพฤษศพกุมพฤษศพก็ให้พฤษศพโชคดีร่ํารวยประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานกุมชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนเรื่องของโชคลาภความสําเร็จระยะนี้มาเร็วและแรงนะคะลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคุณเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดง่ายริษเด็ดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวราหูของคุณเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นเทวีชโชคนะคะ สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือดันดันในเรื่องธาตุไฟดันในเรื่องความใจร้อนหงุดหงิดง่ายดันในเรื่องริดเดชเยอะนะคะแต่เรื่องอื่นที่ดันอีกก็คือความคิดเริ่มสร้างสารความอยากทำนูน่นความอยากทำนี่ความเป็นเจ้าโปรเจกต์ร้อยแปดเกาประการมาเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณเป็นผู้นํานะคุณเอาตัวรอดได้คุณไปได้คุณมีโชคลาภในระยะนี้ต้องเรียกว่า เป็นระยะเวลาพิกพิกชีวิตเลยสำหรับคนที่ติดลบมานะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่อาริก็เข้าสู่พบวิเลือนวินาศนั่นหมายถึงว่าเรื่องของหนี้สินจะผ่อนคลายจนถึงบางคนมีโอกาสเลยนะเดี๋ยวพระฤหัสย้ายใน วันที่8เมษายนมีโอกาสที่จะคลี่คลายในเรื่องของหนี้สินแต่ถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมโอ้มันเป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของการทํางานที่หนักหน่วงและการรับโชคลาภที่หนักหน่วงในระยะเวลาตั้งแต่พระราหูเข้าสู่พบเรือนคุณมันเป็นช่วงเวลาของพิกฟื้นอะ พลิกฟื้นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องโชคลาภให้คุณกลับมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้สิ่งเดียวที่แอนมินบอกคือความใจร้อนความหงุดหงิดง่ายความริดเด็ดเยอะอย่าทํากับผู้ใหญ่อย่าทากับคนที่เขาจ้องจะส่งเสริมคุณนะคะ <otic. S 1> เพราะว่ามันจะไปขัดประโยชน์พระพระพ่อฤหัสบปปดีเนี่ยอยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยโหมันไม่ใช่ว่าได้กันทุกคนนะ มันมีชาวลัคนาราศีเมษเท่านั้นที่ได้และเขาจะอยู่ตรงเนี้ยอีกแป๊บเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยส่งเขาดีๆส่งก็สู่ภพเรือนวินาศเพราะฉะนั้นย้ายจากเรือนลาภาก็สู่ภพเรือนวินาศชาวลัคนาราศีเมษที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโรงพยาบาลนะคะเดวาย n ิโนเวสงานของเก่าบูราณะซ่อมแซมทุกสิ่งอย่างงานกู้หนี้ยืมสินงานเป็นสินเชื่อฝ่ายสินเชื่องานทําบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของติดตามหนี้สิน แอดบอกเลยว่ารุ่งเรืองนะคะอดทนอดทนอีกแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งส่งส่งพระฤหัสพดีปิที่อยู่ในเรือนลาภะให้สวยงามนะคะให้เขาไปอยู่เป็นเกษตรตาที่ดีอยู่ในเรือนวินาศคุณก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งและเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหานั้นเสมอเรียกว่าอยู่ในมุมนี้ พระฤหัสอยู่ในบุญนี้หลายคนกลัวมากมันสถิตยอยู่ในภพวินาศกลัวทําไมพระฤหัสอยู่ในวินาศตั้งแต่คุณเกิดแล้วนะคะเขาแค่มาทับพระฤหัดด้วยกันพระฤหัสถึงพระฤหัสไม่มีปัญหานะคะไปฟังในคลิปราหูมฤตยูพฤหัสย้ายได้เลยดาวอะไรตั้งรับนะคะแอดบอกเสมอเลยพระฤหัสทับพระฤหันในแบบ สุดจะบรรยายว่ามันดีแบบไหนนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าในระยะนี้ชาวเมธนะคะถ้าคุณไม่อยากเป็นโสดคุณก็ต้องขยันมองหาคนรอบตัวที่ทํางานอยู่ในแวดวงเดียวกันนั่นแหละเขาจะขยับเข้ามาใกล้มีคนอ่อนไว้เข้ามาหานะคะตัวตนของคุณเองเนีแข็งแกร่งแล้วก็มีสเสน่ห์ในระยะนี้มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับชาวต่างชาติด้วยนะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้คุยกันทางไกล ถ้าคุณสนใจก็ต้องเริ่มมองหาคนที่เขามองคุณและล่ะเพราะว่าเขาคงไม่กล้าเขา้ามาหาคนที่มีมหาอุดอยู่ในตัวเองเอมีมมีมมีดาวตัวเองเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรมมะหรอกเพราะว่าน่าจะบ้างงานเป็นมากๆในช่วงระยะเวลานี้คือทํางานแล้วมันสนุกทํางานแล้วรู้สึกว่าเออมันได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะดาวงานมันก็ขัดกันกับดาวตัวเองอะนะมันก็มีงุนงงกับงานบ้างอะไรเป็นระยะแต่ระยะนี้นะคะ เพศตรงข้ามจะชื่นชมคุณเป็นพิเศษนะคะจะรู้สึกว่าคุณเก่งจะรู้สึกว่าคุณแกล่งอะไรแบบเนี้ยส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ต้องให้เวลาคู่ของคุณนะให้เวลาคู่ของคุณเพราะว่าเจ้าชะตาอาจจะทํางานเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวนะคะแล้วรู้สึกว่าการคิดทํางานของคุณในระยะนี้คุณคิดว่าคุณทําถูกแล้วละ,ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักมันต้องอาศัยเวลาหรือว่า ความห่วงใยความใส่ใจที่มีต่อกันการที่ดาวแห่งความรักของคนมีคู่แล้วนะคะเข้าไปขัดกันอยู่ในภพเรือนกรรม,มะแสดงว่ามันจะมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันอันเนื่องมาจากเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงระยะเวลาว่างจากการงานก็จับมือกันนะคะไปพักผ่อนนะคะ ช่วงสุดสัปดาห์บ้างอะไรบ้างขับรถไปเที่ยวกันบ้างมีเวลาพูดคุยกันหน่อยก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อนข้างดีขึ้นส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยในภพเรือนวินาศยังมีดาวพระอาทิตย์ แล้วก็ดาวพุทธเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อากาศนะคะเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนความเครียดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและมีแนวโน้มนะถ้าไม่รักษาตัวเองนี่จะไปจบลงที่โรงพยาบาลนะคะดาวรอาทิตย์เข้าพบเรือนวินาศยังส่งผลถึงบุตรหลานบริวารต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะส่วนดาวดาวพุธด้วยนะนะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรคือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะอย่าอัานปัสสาวะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตส่วนเรื่องของอริิสตุอุปสรรคมันก็วินาศไปแล้วล่ะค่ะอย่างที่แอดมินบอกอะเนาะทั้งหลายทั้งปวงนะก็เป็นดาวของชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะในเดือนมีนาคม2 5 6 5ันหแอดคิดว่าถ้าเกิดกลางเดือนไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีคลิปอื่นแทรกซอนก็จะได้ นำพาหรือว่าเอาเรื่องครึ่งเดือนหลังามานั่งคุยกันแบบขี้ขยขี้นิดหน่อยนะคะใช้เวลาไม่นานนักเพื่อให้ระ,ะลึกนึกได้เกี่ยวกับเรื่องของดาวของคุณว่าควรจะต้องระมัดระวังอะไรแล้วเพราะว่าพระฤหัสก็จะย้ายด้วยในช่วงระยะเวลานั้นถ้ามีเวลานะคะแอดก็อยากให้ไปฟังราหูมรุตยูพระฤหัสย้ายอีกสักครั้งหนึ่งเป็นขวัญเป็นกําลังใจแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะลัคนาราศีเมษก็คุณได้ทั้งนะคะ เกณฑ์โหราศาสตร์พ,พิเศษเกี่ยวกับเรื่องของราหูย้ายเดี๋ยวมาคุยกันสิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะมาเล่าสู่กันฟัง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างเนี่ยตั้งแต่พระราหูย้ายตั้งแต่30มีนาคมเดี๋ยวพระฤหัสย,ย้ายก็มาเล่าให้อดินฟังอดมินจะได้เก็บไว้เป็นสถิตินะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงวินาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะทุกๆก,การข้ามไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยทำให้ min, อไไดินมีรายได้มาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลช่องด้วยพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องแล้วก็จะทําคลิปดีๆออกมาให้ได้ฟังกันต่อเนื่องยาวนานตลอดไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ